อาการซึมเศร้าที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการชั่ววูบเขาเป็นอาการนี้เขาไม่สบายมาก็สักพักหนึ่งแล้วดีใจที่ยังมีคนรักและคิดถึงพี่ชายผมอยู่ทางบ้านไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตของพี่ชายพี่ชายผมเป็นคนดีนะฮะเขาเป็นคนที่ให้เขาทุ่มเทจริงๆก็เตรียมคำพูดมาแต่พอมาถึงตรงนี้ก็นึกคำพูดไม่ออกมันเป็นช่วงเวลาที่ เสียใจของทางครอบครัวนะครับก็เป็นไปตามที่ข่าวเห็นว่าพี่ชายของผมได้จบชีวิตของตัวเองแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็แกเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนที่ช่วงเป็นหนักๆเนี่ยเราก็พยายามให้แกมากลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับคุณแม่ก็เป็นคนดูแลอยู่ได้อยู่ 3-4 เดือนก่อนที่แกจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปนะครับก็พอมาถึงที่เนี่ยก็พาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอทานยาพูดคุยกันทุกวันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับในส่วนของผมคงไม่มีอะไรจะแจ้งมากไปกว่านี้พี่ชายผมก็เป็นคนสงบเงียบๆเขาเป็นคนรักสันโดษตั้งแต่เขาออกจากวงการไปก็คือไปดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ 8-9 ปีก่อนที่พ่อจะเสียไปนะครับและหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่อยากจะกลับเข้ามาวงการคือเขาอยากจะเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตสบายสันโดษที่เชียงใหม่ถึงแม้วันนี้เองเขาก็ได้เกริ่นเราได้พูดคุยกันตลอดนะครับเขาก็ได้เกริ่นเอาไว้ว่าถ้าเบิดจัดงานศพก็ขอแค่วันเดียวเผาเลยนะเราคุยกันสนุกหรือว่าไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากนั่นคือสไตล์ของเขาแต่ก็นี่นะครับก็พอมาถึงวันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคนที่ผมทักกันเข้ามาเยอะนะครับก็ดีใจที่ยังมีคนรักและคิดถึงพี่ชายผมอยู่ผมก็ถือโอกาสนี้ฝากพี่ๆสื่อมวลชนประกาศวันให้เวลาถ้าผมไม่ได้ประกาศวันให้ทั่วถึงให้กับเพื่อนพี่น้องที่อยากจะมาล่ำลาพี่ชายผมเป็นครั้งสุดท้ายครับมีคำพูดอะไรที่เขาทิ้งไว้บ้างไหมคะคำพูดมันมีเยอะนะครับคำพูดที่คุยกันไว้ก่อนเสียคือจะต้องบอกว่าอาการซึมเศร้าที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการชั่ววูบเขาเป็นอาการนี้เขาไม่สบายมาก็สักพักหนึ่งแล้วผมพยายามพูดคุยกับเขานะครับว่าพูดคุยให้กำลังใจว่างั้นเถอะแน่นอนก่อนที่จะมาถึงวันนี้เขาได้มีการพูดคุยเขาก็มีห่วงใยไม่อยากจะให้แม่ได้เห็นสภาพไม่อยากให้คนที่ดูแลเพราะว่าคนที่ดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือพี่ชายดูแลแม่แล้วก็ตอนที่พี่โอเขาป่วยเขาก็กลับมาที่กรุงเทพเพื่อมาดูแลนะฮะเขาก็สั่งเสียไว้ทุกอย่างเราก็ได้คุยกันโดยตลอดว่าในทางผมก็อย่าทำนะไปให้กำลังใจเดี๋ยวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่การสั่งเสียเนี่ยจะบอกว่าสั่งเสียล่ำลาได้คุยเอาไว้แล้วเพื่อในใจเพราะว่าในใจลึกๆก็รู้สึกว่าคราวนี้มันเป็นหนักมากๆในส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าพูดล่ำลากันไว้ก่อนก็ดีนะฮะก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์แบบนี้ก็ครับก็ล่ำลากันเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เขาห่วงที่สุดคือคุณแม่เขาห่วงแม่กับเขาห่วงลูกเขาครับเขารู้ว่าแม่เนี่ยได้รับการดูแลดีอยู่แล้วนะครับมีพี่ชายดูแลอยู่ผมก็อยู่บ้านข้างๆกันก็ไม่ได้มีอะไรในตอนสุดท้ายเขาไม่ได้ห่วงอะไรแล้วครับในตอนสุดท้ายก็สั่งเสียไว้หมดเรียบร้อยแล้วเขาไปแบบหมดห่วงจริงๆ
ย่างลูกนี้ใครดูแลต่อลูกเขาก็เป็นลูกบุญธรรมนะครับลูกเลี้ยงทางแม่เขาก็ดูแลต่อไปนะครับเขามีปัญหากับแม่ทดสอบผมว่าในจุดนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องซิสซิสิฟคนเสียไปแล้วก็เสียไปคนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่คนที่เป็นแม่ของลูกก็ยังอยู่ผมพูดแค่ได้ว่าเวลารักกันสัญญาว่าจะดูแลกันก็สัญญาพูดกันให้ดีพูดกันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะตอนป่วยตอนเจ็บตอนสบายรักษาดูแลกันดูแลกันจนตายก็ถ้าพูดไปแล้วก็ขอให้เป็นคำไหนก็เป็นคำนั้นนะครับคนเราก็เป็นแบบนั้นแต่ผมก็ทางบ้านไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตของพี่ชายเสียใจแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดใจใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจว่าการมีชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับทางเราไม่ได้โทษใครใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ได้คิดจะเอาผิดไม่ได้โทษต่อว่าไม่ได้โทษอะไรอาจจะมีน้อยใจบ้างนะครับน่าจะเป็นอารมณ์นั้นเพราะพี่ชายเพิ่งเสียไปเมื่อวานแต่อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้นครับมันมาจากหลายสาเหตุนะครับบอกว่าหนึ่งจะผมจะปฏิเสธเลยแบบนั้นเลยมันก็คงจะไม่ใช่ความจริงคงจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้แล้วเกิดขึ้นการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลายสาเหตุแหละครับก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับที่ทำให้ตัดสินใจแบบนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เขาแหละครับพี่ชายผมเป็นคนดีนะฮะเขาเป็นคนที่ให้เขาทุ่มเทผมรู้สึกว่าในทางครอบครัวเราคงจะจงว่าให้มากเกินไปซะด้วยซ้ำไปให้ก็ไปเกินร้อยแต่นั่นคือนิสัยของเขาเขาชอบช่วยเหลือคนเขาเป็นคนมีเมตตาครับหลังจากนี้ตั้งใจแบบยังไงบ้างครับวิธีคือการคือยังไงบ้างครับอย่างที่บอกพี่ชายผมเขาขอไว้ว่าแต่จริงเขาขอวันเดียวแล้วฮะแต่ว่าผมก็แกล้งโจ้เขาว่าเฮ้ยวันเดียวคนอาจจะมากันไม่ทันนะเป็น3วันได้ไหมแล้วก็3วันเผาตอนคุยกันก็คนเราปลงได้มันก็จบนะชีวิตคนเราแต่ตอนนี้เขาก็ขอว่างั้น3วันเผาแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นไปตามที่เขาขอและต้องการก็คือวันนี้เป็นวันรดน้ำสวดเป็นวันแรก3วันวันพฤหัสครับวันพฤหัสก็เผาครับครับมาที่พฤหัสที่20ลอยอังคารครับก็ทำแต่พิธีลอยอังคารอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็หาเลิกที่ดีไปลอยอังคารกันครับผมคงจะไม่ได้มาล่ำลาพี่ชายผมต่อหน้าสื่อมวลชนในตรงนี้นะครับผมได้พูดไปหมดแล้วแต่ว่าผมอยากจะฝากถึงคนอื่นที่มีญาติที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับพาไปหาหมอพูดความจริงพูดให้กำลังใจพูดให้ความจริงในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไปหาหมอเร็วๆอย่าปล่อยไว้นานก็ผมก็หวังว่าถ้าเผื่อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าเผื่อมีโอกาสผมก็ดีใจนะฮะที่ผมได้มีโอกาสได้คุยแบบเปิดอกกับพี่ชายผมเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ